สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงการทําตัวหนังสือแบบยกขอบนูนขึ้นมานะครับทีนี้เราจะเริ่มต้นด้วยตัวหนังสือแบบที่เราพิมพ์ขึ้นมานะครับจากนั้นให้เราทําการคอนทัวร์นะครับอินไซต์1สเต็ปกําหนดความห่างนี่เรากะว่าประมาณขนาดนี้นะครับจากนั้นให้เราแยกชิ้นคอนทัวร์ออกจากกันอาเลนแล้วก็เบรกนะครับเราก็จะได้ตัวหนังสือ2เซตนะครับตัวที่บางกว่ากับตัวที่หนาทีนี้เรามาเริ่มทำแต่ผมจะเก็บตัวต้นแบบไว้ก่อนนะครับเราคลิกขวาแล้วบวกขึ้นมาเราจะมายกขอบของตัวนี้นะครับก็คือมันทำลักษณะเหมือนกับว่ามันหนุนขึ้นมานะครับเรานำตัวที่อยู่ข้างในด้านในมาทำก่อนครับเราจะเริ่มต้นด้วยการ copy ขึ้นมาอีกหนึ่งเซตหลักการของมันก็คืออย่างนี้นะครับให้เรากดบวกที่คีย์บอร์ดเป็นการ copy มันหนึ่งเซตนะครับมันจะเปลี่ยนสีจะได้มองเห็นนะครับจากนั้นเราใช้เครื่องลูกศรนะครับลูกศรขึ้นลงซ้ายขวานะครับแล้วกดลง1ครั้งแล้วก็ขวา1ครั้งนะครับจะได้ตัวที่ซ้อนแบบลักษณะซ้อนกันแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะก๊อปปี้ไว้ตัวก่อนเราทำการ2ตัวนี้นะครับทำการหน้าตัดหลังนะครับเราก็จะเหลือชิ้นส่วนของที่เราทำเมื่อกี้นะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเราจะทำเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นเงาด้านล่างเราจะกดบวกที่คีย์บอร์ดเป็นการเพิ่มออบเจกต์ขึ้นมาอีกออบเจกต์หนึ่งเราเปลี่ยนสีกดลูกศรขึ้น1ครั้งเยื้องซ้าย1ครั้งเห็นไหมครับมันสลับกับตัวแรกนะครับจากนั้นเราก็จับทั้งคู่ไว้แล้วก็ทำการหน้าตัดหลังเห็นไหมครับเราก็จะได้2ชิ้นซึ่งประกอบกันมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราจะใช้ชิ้นของตัวแบบเนี้ยทำเป็นเหมือนลักษณะเงานะครับโดยการทำที่ตัวของตัวด้านไหนที่มีลักษณะเท่ากันผมจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็นำตัวขอบที่เราทำขึ้นเนี่ย2ชิ้นประกบเข้าไปที่ตัวอักษรนะครับเราจะด้านล่างนี่มันจะเป็นเงาที่เงามืดนิดนึงเราจะลงเป็นสีเหลืองแบบ deep yellow แบบเข้มนะครับส่วนตัวบนนี่เราจะลงเป็น deep yellow แบบสว่างกดค้างไว้นะครับเราก็เลือกขึ้นให้เข้าสว่างเห็นไหมครับตัวหนังสือจะเป็นลักษณะเหมือนยกขอบขึ้นมาอันนี้ตัวนี้ชั้นบนตัวนี้ชั้นล่างเราทำเหมือนกันเลยนะครับ copy ขึ้นมา1เซตเยื้องขึ้นบนเลี้ยวซ้ายครับมันหน้าตัดหลังไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้ทำเป็นตัวเป็นเคิร์ฟนะครับมันยังคงเป็นคุณสมบัติของตัวอักษรอยู่เราคลิกขวาแล้วก็ทำการ convert to curve ตัวหน้าตัดหลังจะขึ้นมาก็จัดนะครับเห็นไหมครับเราได้ตัวล่างแล้วนะครับเยื้องก็ปี้ขึ้นมาก่อน1เซตกดลงแล้วขวาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหน้าตัดหลังเราต้องคอนเวอร์ตูเคิร์ฟก่อนหน้าตัดหลังเห็นไหมครับเราก็จะได้2ชิ้นเหมือนกันตัวนี้เลยเซตนี้เลยอันนี้เราลงเป็นดีมีโลนะครับแล้วก็ตัวเงาซ้อนด้านบนกับตัวเงาซ้อนด้านล่างเราก็ทำการใช้ตัวนี้ลงเป็นสีสว่างและลงตัวนี้เป็นสีมืดให้เข้มกว่าก็ได้นะครับแล้วก็นำตัวนี้ซ้อนเข้าไปที่บนข้างบนอีกทีที่มีอยู่ข้างบนกับเซตที่อยู่ข้างล่างนะครับทีนี้เราก็มาปรับต
แต่งสีให้มันดูสว่างขึ้นนะครับเรากดเพิ่มสีเข้าไปแล้วกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดแล้วคลิกเข้าไปที่สีเหลืองมันจะเพิ่มความสว่างให้นะครับตัวที่เป็นโล่แล้วก็อาจจะเป็นตั้งสีให้เขาเป็น2โทนนะครับใช้ Interactive View Tool ดึงลงมาเนี่ยสไลด์เห็นไหมครับมันจะได้เป็นเงาทีนี้ไอ้ตัวเงาด้านบนนี้เราทำให้มันสว่างขึ้นอีกนะครับผมจะครอบตัวข้างหลังนะครับตัวที่เป็นชิ้นหลังเราดูจากตรงนี้นะครับว่าเราจับถูกแล้วนะครับดึงขึ้นคลิกขวา copy ไปเซตหนึ่งนะครับวางไว้ด้านหน้านะครับแล้วลงเป็นสีขาวแล้วดึงขอบใสนะครับด้านบนมันรู้สึกเป็นเงาสะท้อนแบบแรงขึ้นอีกแล้วจับตัวเดิมตัวที่อยู่ด้านหลังสุดตัวนี้นะครับเราดูจากตรงนี้นะว่าเราจับถูกไหมตัวที่อยู่ชั้นหลังสุดนะครับทำการ Contour Outside 1 Step นะครับแล้วก็ทำการแยกเบรกจับชิ้นหลังไว้แล้วก็คอนทัวร์เอาไซส์1สเต็ปไซส์เป็น2สเต็ปนะครับสเต็ปเราก็ทำการแยกก่อนตัวหน้านี้เราลงสีแบบตัวนี้นะครับเราใส่เป็นดำสลับขาวสลับดำสลับขาวใช่ไหมครับมาสลับจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ตัวหลังนี้ทำเหมือนกันแต่เราใช้เป็นมุมนี้ใส่สีขาวสลับสีดำแค่นี้เราก็ได้ตวงสื่อยกขอบแบบเป็นเชิงขึ้นมานะครับเราจะแต่งสีเพิ่มเติมอะไรก็ได้นะครับลองทำกันดูไหมครับไม่ยากนะครับก็คือถ้าอันนี้จะเป็น2เซตซ้อนกันใช่ไหมครับมันจะเป็น2เซตซ้อนกันหลักการก็คือนำตัวที่จะทำครับมาทำการ copy ขึ้นมา1เซตนะครับโดยการกดบวกที่คีย์บอร์ดมันจะ copy และซ้อนกันไว้ที่ตำแหน่งเดิมเยื้องขึ้นกับเยื้องซ้ายเราก็หน้าตัดหลังconvert to curve ก่อนนะครับเดี๋ยว copy ไว้อีกเซตหนึ่งเลยจะทำทีเดียวหน้าด้านหลังใช่ไหมครับมันจะได้เงาด้านล่างเงาด้านล่างนี่มาวางที่ด้านนี้ใช่ไหมครับแล้วเราต้องการเงาด้านบนเราบวกที่คีย์บอร์ดกดลงเราเยื้องขวาแล้วก็ทำการหน้าตัดหลังเราก็ได้ชิ้นสว่างนะครับตัวนี้แสงเข้าทางด้านนี้ก็ให้เป็นสีสว่างนะครับอันนี้สมมติว่าเราจะทำเป็นสีชมพูแล้วด้านนี้เราจะเป็นสีชมพูแบบสว่างครับเพราะมันเป็นส่วนไฮไลท์และส่วนที่เป็นชาร์โดว์เราก็นี่แค่นี้นะครับเราก็จะได้ตรงสื่อแบบยกขอบดูสวยๆนะครับไม่อยากครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่แบบง่ายๆนะครับในการทำตัวสอนยกขอบลองทำกันดูครับ